การที่เกมหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้นั้นมีปัจจัยอยู่หลายอย่างมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกราฟิกนะครับสตอรี่เซตติ้งเควสของเกมนั้นๆนะครับตัวละครคอมแบทและเกมเพลย์หรือรายละเอียดยิบย่อยปลีกย่อยต่างๆนะครับอันนั้นก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับภายในเกมเนาะแต่วันนี้นะครับนัทอยากจะมาพูดเกี่ยวกับเหมือนกับเหตุผลแล้วก็ปัจจัยนะครับที่จะทำให้ตัวเกมเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับเป็นเรื่องนอกเกมนะนั่นก็คือPublisher และ Developer นะครับมีผลเกี่ยวกับทำให้เกมเนี่ยประสบความสำเร็จได้จริงหรือเปล่านะครับสำหรับ Publisher ก็คือเหมือนกับผู้จัดจำหน่ายนั่นเองนะครับส่วน Developers หรือ Devs เนี่ยเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคืออะไรคือผู้ผลิตเกมนั่นเองนะผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาเกมนั่นเองนะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Myro Gaming เรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับ Special Content นะครับ Gaming Opinion นะครับมุมมองมุมต่าง by Myro Gaming นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณเมมเบอร์นะครับแก๊งปลาหวานอ้วนที่น่ารักทุกคนนะครับที่สมัครเข้ามาเป็นเมมเบอร์นะครับแล้วก็เหมือนกับคอยสนับสนุนนัดตาตลอดเลยนะครับและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กด Subscribe ให้กับวิดีโอของ Myro Gaming ทุกคนเลยนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเข้าหัวข้อเรื่องวันนี้เลยดีกว่านะครับก็คือเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง Publishers และ Developers เนี่ยมีผลเกี่ยวกับทำให้เกมนึงเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยจริงหรือเปล่าและมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าหัวข้อเนี่ยนัดได้แรงบันดาลใจมาจากเกมที่นัดเล่นอยู่ณตอนนี้นะครับก็คือเกม Lost Ark นั่นเองนะครับเกม Lost Ark นะเอาสั้นๆเนาะเป็นเกมแอคชั่น RPG นะครับของทางฝั่งเกาหลีเนาะถูกพัฒนามาโดยทาง Smilegate RPG นะครับและถูกเหมือนกับจับจำหน่ายใน NA และ EU หรือว่าเซิร์ฟทาง Western หรือฟังตะวันตกโดย AmazonGaming Studio นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆคุ้นเคยกับ Amazon ก็คือเป็นเหมือนกับผู้พัฒนาแล้วก็ผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายของทางเกม New Worlds นั่นเองนะครับแต่ณตอนนี้นะครับ Lost Ark นะทางเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยถือว่าได้กระแสตอบรับออกมาดีมากๆเลยนะครับแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเกมRPG บน PC อันดับหนึ่งของทางเกาหลีเลยนะครับแต่ณตอนนี้นะครับ Lost Ark พบปัญหาอย่างหนักเลยนะครับจะไม่พูดเรื่องบอทนะเพราะมันจบไปแล้วเนาะเกี่ยวกับในฝั่งของทางตะวันตก NA และ EU อย่างหนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ไม่ตรงเวลาคอนเทนต์มาเร็วไปบ้างคอนเทนต์มาช้าไปบ้างครับก็คือพูดง่ายๆนะครับเกี่ยวกับเหมือนกับการสื่อสารที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ทาง Amazon แล้วก็ Smilegate ออกมานะครับและคอนเทนต์มาไม่ทันตามความต้องการหรือตามความเหมาะสมของผู้เล่นส่วนใหญ่นั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้เราไม่สามารถที่จะเหมือนกับรู้ได้เลยว่าปัญหาเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะครับแต่นัทสามารถที่จะพูดออกมาเป็นคร่าวๆให้เพื่อนๆได้เห็นภาพใหญ่ๆก่อนก็คือปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากการประสานงานของทาง Publisher และ Developers นั่นก็คือ Amazon ซึ่งเป็น Publisher และ Developers ซึ่งเป็น Smilegate RPG นั่นเองนะครับนี่ก็คือเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจนั่นเองนะทำให้นัทเกิดหัวข้อนี้ขึ้นมาที่จะมาพูดในวันนี้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาทำความเข้าใจในส่วนของทั้ง2อย่างนี้แบบคร่าวๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนัทจะพูดเป็นเหมือนแนว overview นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเหมือนกับรับชมแบบลึกนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับแต่พาร์ทต่อไปนัทสัญญาว่านัทจะทำเกี่ยวกับแบบลงลึกว่าปัญหาภายในของทาง Amazon และ Smilegate ซึ่งเป็น Publisher กับ Developer เนี่ยมันเกิดขึ้นและมันมีผลยังไงกับผู้เล่นนั่นเองนะครับรอติดตามได้เลยนะอ่ะโอเคเรามาดูเกี่ยวกับนิยามของคำว่า Publisher แล้วก็ Developer กันดีกว่านะครับอ่ะสำหรับ Developers หรือว่า Devs เนี่ยตรงๆก็คือผู้พัฒนาเกมอย่างที่เราเข้าใจนั่นเองนะครับก็คือเป็นกลุ่มคนหรือคนเนี่ยที่สร้างเกมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับ Concept Art Concept ของเกมนะครับ Character Race Class Quest Storyมอนสเตอร์บอสดันเจียนแมปกราฟิกแล้วก็ดีไซน์ต่างๆตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับ developer หมดเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆเนี่ยตัวเกมทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้น0ยัน100เนี่ยมาจาก devs หรือว่า developers นั่นเองนะจะเรียก devs แล้วกันเนาะเพื่อนๆจะได้เข้าใจเนาะยกตัวอย่างนะครับ devs ที่ดังๆและประสบความสำเร็จในสมัยนี้ก็จะเป็น from software นะครับเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือ Elden Ring นะครับเกมแห่งปีนะครับน่าจะเป็นเกมที่แบบ game of decade นะครับ10ปีมีครั้งนะครับ Square Enix นะครับอันนี้แค่พูดชื่อก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับ Final Fantasy Franchise ทั้งหมดนะครับ Smilegate RPG ก็คือ Lost Ark ที่นัดเล่นนะตอนนี้นะครับ Netbubble นะครับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับค่ายเกมอันดับหนึ่งของเกาหลีนะครับโดยเฉพาะเกมมือถือนั่นเองนะครับและ
ในค่ายเกมของทาง Netmarble ก็คือเป็น นิโนคุนิครอสเบอร์นั่นเองเกมที่เรียกได้ว่าเป็นเกม RPG ในมือถืออันดับหนึ่งณตอนนี้เลยนะครับอ่ะเราเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมแล้วก็อะไรเป็นอะไรของ Devs แล้วเรามาดูทางฝั่ง Publisher ดีกว่านะครับอ่ะ Publisher เนี่ยก็คือเหมือนกับผู้จัดจำหน่ายนั่นเองนะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับถ้าในมุมมองของหนังสือก็คือสำนักพิมพ์นั่นเองนะครับอ่ะพูดง่ายๆก็คือเขาไม่ใช่คนที่เขียนหนังสือนะครับแต่เป็นคนตีพิมพ์หนังสือและทำการตลาดนะครับพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกช่องทางการขายเนี่ยให้กับผู้เขียนหนังสือพูดง่ายก็คือไม่ได้เป็นคนทำคอนเทนต์แต่เป็นคนช่วยที่จะนำคอนเทนต์นั้นไปขายแล้วก็นำไปสู่ผู้ที่แบบเสพคอนเทนต์นั่นเองนะครับอ่ะก็คือพูดง่ายๆนะครับพับลิเชอร์เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นหน้าเป็นตาเป็นคนดูแลภาพลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเหมือนโฆษณาการตลาดการจัดจำหน่ายแล้วก็หาช่องทางการขายแล้วก็ปล่อยตัวเกมเนี่ยณตอนเปิดตัวแล้วก็ขายเกมให้ประสบความสำเร็จสูงสุดนั่นเองนะครับอ่ะพับลิเชอร์เนี่ยยังมีหน้าที่เพิ่มอีกนะครับนอกจากเขาจัดจำหน่ายแล้วนะครับเขายังมีหน้าที่ในการฟันดิ้งหรือว่าเป็นกองทุนหรือให้ทุนในการพัฒนาแล้วก็สร้างเกมให้กับ developers หรือ devs อีกด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับ dev ที่เป็นเหมือนกับ small indie company หรือว่าเกม indie ที่เหมือนกับยังไม่ดังเนี่ยบางทีเขาสามารถที่จะสร้างเกมใหญ่ๆได้เพราะว่าเขามีเหมือนกับpublisher หรือว่ากองทุนจากบริษัทใหญ่ๆมาช่วยเหลือนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างพับลิเชอร์ที่ดังๆดีกว่านะครับก็คือจะเป็น Microsoft หรือว่า Xbox Game Studio อันนี้เพื่อนๆ น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอ่ะ Sony Game Studio อันนี้แน่นอนเหมือนกันนะครับ Activision Blizzard นั่นเองนะครับก็คือมันยักษ์ใหญ่ของทางฝั่งยุโรปนะครับอ่ะพวกนี้ก็จะเป็นฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับอ่ะเรามาดูฝั่งของญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็น Bandai Konami อันนี้เพื่อนๆอยู่รู้อยู่แล้วนะครับก็คือ Elden Ring นั่นเองนะ Capcom แล้วก็ Saga นะครับอ่ะของทางฝั่งเอเชียเราก็มีนะคือ Garena นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม MMORPG หรือว่าเกมมือถือนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งเพื่อนๆ นะครับอาจจะมีคำถามว่าทำไมบางอันถึงเป็นได้ทั้ง Devs แล้วก็เป็น Publisher ล่ะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับก็เพราะว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยเขาอาจจะเริ่มจากการเป็น Developers ก่อนและประสบความสำเร็จอันนี้แบบพูดไปถึงประมาณ 10-20 ปีที่แล้วนะครับเช่น Blizzard นะครับ Bandai Namco และเติบโตขึ้นมาเป็น Publisher เองนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีปัจจัยหลักๆเลยนะครับ2อันก็คือ1เงินทุนนั่นเองนะครับ2ชื่อเสียงที่สามารถนำไปโฆษณาและทำมาร์เก็ตติ้งได้นั่นเองนะครับอ่ะเงินทุนเนี่ยน่าจะมาหลังจากชื่อเสียงนะครับซึ่งชื่อเสียงเนี่ยเขาสร้างมาจากอะไรสร้างมาจากการทำเกมที่ดีและผู้เล่นติดและผู้เล่นรักเกมนั้นนั่นเองแล้วก็มันทำให้เหมือนกับชื่อของทางบริษัทนั้นๆน่ะสามารถที่จะนำไปโฆษณาได้แล้วก็ได้เงินทุนนั่นเองนะครับอ่ะยกตัวอย่างบริษัทที่เป็นทั้ง Dev แล้วก็ Publisher นะครับก็คือ Sony Tencent นะครับ Nintendo Microsoft Square Enix แล้วก็อีกอื่นๆอีกมากมายนะครับอ่ะPublisher นอกจากจะให้เงินทุนนะครับทำการตลาดหรือโฆษณาให้กับตัวเกม Publisher แล้วนะครับยังมีหน้าที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะทาง Developer เนี่ยไม่ชอบนะครับก็คือเหมือนกับยังมีแบบสิ่งที่ขัดแย้งกันอยู่มันเป็นปกติเวลาเราทำงานร่วมกันเนาะไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอ่ะก็คือที่ทาง Devs เนี่ยจะไม่ชอบในมุมมองของการวาง Time Frame นั่นเองนะครับการวาง Time Frame คืออะไรก็คือในเมื่อ Publisher เข้ามาช่วยเหลือหรือว่าเหมือนกับเขาหุ้นกันกับทาง Devs เนี่ยนะครับก็คือทาง Publisher เนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีการวางไทม์เฟรมเสมอว่าเอ้ยโอเคเฟส1ภายในเดือนนี้คุณต้องทำตัวละครเสร็จแล้วนะภายในเดือนต่อไปคุณต้องวางสตอรี่เซตติ้งเสร็จแล้วนะภายในเดือนต่อไปคุณต้องวางเควสให้หมดแล้วนะและภายในเดือน5คุณต้องมีอัลฟาออกมาให้เราได้ทดลองหรือให้ผู้เล่นได้ลองอัลฟาเทสแล้วหรืออีกปีนึงเราต้องมีตัว final test ให้เพื่อนๆได้ลองเล่นไม่ว่าจะเป็น early beta alpha อะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือจะมีการวาง time frame ซึ่งการวาง time frame เนี้ยมันทำให้เหมือนกับทาง devs เนี่ยอาจจะไม่ชอบเพราะมันเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าขีดกันหรือว่าวางกรอบมากเกินไปทำให้อิสระในการทำงานเนี่ยมันน้อยลงนะครับหรือแม้แต่บาง Publisher นะครับอาจจะมีเข้ามาแทรกแซงในการทำงานของ Dev ไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเหมือนแทรกแซงในการเพิ่มเควสเข้าไปหรือห้ามทำเรื่องเกี่ยวกับเหมือนเสียดสีนะห้ามมีเรื่องนี้ใส่เข้าไปเพราะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนู่นนี่นั่นหรือว่าไม่ควรที่จะมีมุก18บวกเพราะว่าเป้าหมายหรือว่าทาร์เก็ตของเราเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า18บวกอะไรในนั้นก็มีนะครับอ่ะซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งภายในของ Publisher และ Dev ได้นั่นเองนะครับอ่ะ
ซึ่งสุดท้ายนะครับแม้ว่าเดฟและพับลิเชอร์เนี่ยจะมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือทำให้เกมประสบความสำเร็จนะครับแต่ในเป้าหมายยิบยิบย่อยๆนะครับก็จะต่างกันนะครับในเรื่องของพับลิเชอร์เนี่ยอาจจะมองแค่ตัวเลขเป็นต้นก็คือเงินแล้วก็ยอดผู้เล่นยอด engagement เป็นหลักนะครับแต่เดฟส์เนี่ยเขาเป็นผู้สร้างเกมเป็นผู้ผลิตเกมขึ้นมานะครับเขาอาจจะมองมากกว่านั้นก็คือคำว่าประสบความสำเร็จเนี่ยของทางผู้พัฒนาเกมหรือทางเดฟส์เนี่ยอาจจะแค่อยากเห็นผู้เล่นเกมที่เขาสร้างมาเนี่ยมีความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็ได้เหมือนกับเข้าไป enjoy ในโลกที่เขาได้สร้างขึ้นมาก็แค่นั้นเองนะครับจึงไม่แปลกเลยที่เราจะรู้สึกตื่นเต้นไปกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในเกมบางเกมที่เหมือนกับผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาเนี่ยได้มอบให้นะครับเช่นมีอีสเตอร์เอ็กมีซีเครตแมปซีเครตไอเทมนู่นนี่นั่นให้เราได้แบบค้นหานั่นเองนะครับและก็มีอีกหลายครั้งนะครับที่ทำให้พับลิเชอร์แล้วก็เดฟส์นะครับแตกหักกันไปก่อนที่เกมมันจะออกมาสมบูรณ์ก็เพราะเรื่องนี้แหละครับก็คือมีปัญหาภายในนั่นเองนะครับด้วยยุคสมัยนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับความจำเป็นของพับลิเชอร์เนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่มันไม่ได้มากเท่ากับเมื่อแบบ5ปี10ปีเมื่อก่อนแล้วนะครับซึ่งพูดง่ายๆนะครับพับลิเชอร์เนี่ยมันทำให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยเห็นเกมของทางเดฟส์เนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้เกมของเดฟส์ที่พัฒนามาเนี่ยเข้าถึงเป็นวงกว้างได้มากขึ้นนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าทางพับลิเชอร์เนี่ยอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งแล้วก็แอดเวอร์ไทส์เมนต์ให้กับทางเดฟส์นั่นเองนะครับแต่การมาร์เก็ตติ้งแล้วก็การโฆษณาเนี่ยมันไม่ใช่ศูนย์สำเร็จเสมอไปที่จะทำให้เกมนั้นนะครับประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับเพื่อนๆลองนึกย้อนแล้วก็นึกไปตามนั้นนะเพื่อนๆเคยไหมครับที่เราเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับเป็นเกมแบบไม่ดังมากๆช่วงแรกๆเกมอินดี้ในแบบ Steam เนี่ยแล้วเราสนุกมากแล้วมันอยู่ในความทรงจำนั้นเสมอครับไม่ว่าจะเป็นเควสของตัวเกมตัวละครที่น่ารักเนื้อเรื่องต่างๆหรือบอสไฟท์ที่รู้สึกว่ามันยูนิคมากๆมันยังอยู่ในความทรงจำเราเสมอนะครับก็เหมือนที่นัดได้บอกไปตอนต้นนะครับว่าเกมมันสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวมันเองนะครับโดยสามารถที่จะปราศจากพับลิเชอร์ได้นะครับด้วยยุคสมัยนี้นะครับที่เรามีฮับของเกมนั่นก็คือ Steam Clients หรือว่า Epic Games นั่นเองนะครับซึ่งทาง Steam Clients แล้วก็ Epic Games เนี่ยก็สนับสนุนแบบเกมแบบอินดี้เกมแบบผู้พัฒนาเกมหน้าใหม่นะครับก็คือเหมือนกับมี Alpha Test Early Access ให้เราได้ลองเกมโดยการจ่ายตังค์หรือว่าในการ Funding แบบอ้อมๆโดยที่เราไม่ต้องเข้าถึงแบบผู้พัฒนาเกมโดยตรงแต่เหมือนกับใช้Steam Client แล้วก็ Epic Game เป็นเหมือนแบบช่องสื่อกลางในการที่เราอยากจะสนับสนุนเกมนั้นๆนะครับซึ่งมันสามารถที่จะช่วยเหลือผู้พัฒนาเกมที่ไม่ค่อยมีทุนได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะเรียกเกมประเภทนี้อย่างที่นัดบอกไปนะว่า Indie Games นะครับที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ยกตัวอย่างที่มันดังแบบเป็นพลุแตกเลยก็จะมี Valheim นะครับเมื่อปี2021ป่ะที่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่า Valheim เนี่ยผู้พัฒนาเกมหรือเกมเนี่ยถูกสร้างมา5คนเองนะครับ5คนนะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าขายได้เท่าไหร่ครับขายได้มากกว่า10ล้านดาวน์โหลดนะครับ10ล้านดาวน์โหลดนะครับ10ล้านดาวน์โหลดหรือว่าทำรายได้ไปมากกว่า 3,000 ล้านบาทนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เกิดจากความหลงใหลในเกมของผู้พัฒนานะครับแล้วก็สร้างผลงานชิ้นเอกที่เรียกว่า Masterpiece นั่นเองนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยจากการที่เหมือนผู้พัฒนาหลงไหลอะไรก็แล้วแต่ในตัวเกมนะครับเขาจะสร้างไม่ว่าจะเป็นตัวละครคลาสภูมิประเทศสตอรี่เซตติ้งหรือเควสหรือเกมเพลย์หรือแม้กระทั่งคอมแบทที่เหมือนกับเขาใส่ความหลงไหลเข้าไปมันเลยทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกได้ถึงสิ่งนั้นที่แบบความมีพาชั่นความมีหลงไหลของแบบผู้พัฒนาเกมและทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกอินแล้วก็สนุกกับมันนะครับซึ่งเราจะเห็นหลายๆเกมที่ทำออกมาจากบริษัทที่ไม่ค่อยมีชื่อหรือว่าไม่ดังนะครับเวลาเราเล่นบางทีอาจจะสนุกมากกว่าเกมดังๆหรือเกมแนว AAA หลายๆเกมซะอีกนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิยามคร่าวๆนะครับและยกตัวอย่างของ Publisher แล้วก็ Developer ภายในเกมที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเพื่อนๆมีเกมไหนที่เล่นแล้วสนุกแต่ไม่ได้มาจากบริษัทดังๆบ้างก็สามารถที่จะแชร์ได้ด้านล่างเลยนะครับอันนั้นอยากจะรู้มากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งอดีตและปัจจุบันมันอาจจะเป็นเกมที่เราเล่นแต่เราไม่รู้ว่า
เพื่อนๆก็ชอบผมก็ชอบเหมือนกันก็สามารถที่จะมาแชร์ได้นะครับส่วนพาร์ทต่อไปนะครับได้พูดในต้นคลิปแล้วนะครับน่าจะมาพูดถึงความล้มเหลวนะครับของการทำงานของ Devs และ Publisher ของเกม Lost Ark ในเซิร์ฟเวอร์ NA และ EU กันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้นะครับและอยากจะฟังต่อนะครับหรือมีข้อติชมข้อแนะนำนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับให้กับนัท Myro Gaming ได้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ